เป็นงานช้างเปิดตัวคนโปรยดอกไม้งานแต่งฮยอนบินซอนเยจินระดับพระเอกซุปตาร์งานแต่งแห่งปีของวงการบันเทิงเกาหลีทั้งทีอะไรย่อมต้องยิ่งใหญ่ไม่มีคำว่าธรรมดาเมื่อล่าสุดมีรายงานว่านอกจากความแพงระยับทุกภาคส่วนแล้วงานวิวาของสองซุปตาร์ระดับฮันรยูอย่างฮยอนบินและซอนเยจินนั้นยังได้มือโปรยดอกไม้ระดับพระเอกตัวท็อปของวงการหนุ่มกงยูเป็นคนโปรยดอกไม้ให้ด้วยตนเองเลยทีเดียวว่าแต่รับหน้าที่เป็นเพื่อนเจ้าบ่าวมาหลายงานแล้วเมื่อไหร่กงยูของแฟนๆจะมีเจ้าสาวของตัวเองบ้างก็ไม่รู้เนาะในขณะที่สื่อยังเผยเพิ่มเติมว่าหลังจบงานแต่งคู่รักบินจินจะยังไม่มีแพลนเดินทางไปดื่มน้ำพระจันทร์ที่ไหนน่าจะใช้เวลาช่วงหลังแต่งงานอยู่ที่เรือนหอเป็นส่วนใหญ่ด้านชาวเน็ตต่างส่งเสียงชื่นชมภาพบรรยากาศงานที่หลุดออกมาว่าสวยงามและโรแมนติกมากโดยเฉพาะการ์ดวิวาแสนหวานที่สื่อความหมายสุดลึกซึ้งทั้งซองทั้งการ์ดออกแบบได้สวยหรูมีตัวอักษร H และ Y ตัวย่อชื่อฮยอนบินและซอนเยจินบินจิน2022สลักด้วยสีทองการ์ดเชิญงานแต่งเป็นโทนสีขาวประดับประดาด้วยชุดแต่งงานสีขาวที่สื่อถึงภาพลักษณ์อันบริสุทธิ์ของซอนเยจินซึ่งเป็นตัวแทนชายารักแรกของชาติของเกาหลีช่องของเราขอแสดงความยินดีด้วยนะคะขอให้รักกันนานๆมีชีวิตคู่ที่แฮปปี้ในทุกๆวันนะคะก่อนจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ